ิชวลพร้อมกันนะคะต้นทางและปลายทางมีรูปสามเหลี่ยมนักเรียนทุกคนวาดรูปสามเหลี่ยมคนละหนึ่งรูปขนาดอย่าให้ใหญ่โตมากขนาดนะพอสมควรในสมุดของนักเรียนวาดเลยค่ะด้วยดินสอเขียนชื่อรูปสามเหลี่ยมใส่ชื่อจุดยอดมุมทั้งสามมุมไว้เลยนะคะนักเรียนถ้าชอบตัวอักษรเหมือนคุณครูก็ใส่ไปได้เลยถ้าไม่ชอบก็นักเรียนตั้งชื่อจุดยอดมุมเองของครูนี่คะรูปสามเหลี่ยมจอนอวรูปสามเหลี่ยมจอนอวนักเรียนอยากให้ชื่อรูปสามเหลี่ยมคนเรียนของนักเรียนชื่ออะไรนักเรียนก็ตั้งไปเลยใช้ดินสอก็ได้จะได้ลบง่ายๆเราจะมานะคะสร้างส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้กันแล้ววัดดูว่ามีความสูงกี่เซนติเมตรของนักเรียนนักเรียนก็ต้องวัดความสูงของนักเรียนนะคะแต่ว่าดูวิธีการจากคุณครูนะคะเขียนรูปสามเหลี่ยมคนละหนึ่งรูปนี่ค่ะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะคนละหนึ่งรูปจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านเท่าหรือด้านไม่เท่าก็ได้แต่ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะมุมทั้งสามมุมเป็นมุมแหลมได้หรือยังทีนี้ก็กำหนดฐานเลยกำหนดฐานของรูปสามเหลี่ยมให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานคุณครูส่วนของเส้นตรงจอนอด้านจอนอนี่เป็นฐานด้านนี้นะคะกำหนดด้านนี้เป็นฐานนักเรียนจะกำหนดด้านไหนก็ได้จะด้านเดียวกับคุณครูก็ได้ได้หรือยังกำหนดฐานยังทีนี้มีไม้ฉากไหมถ้าใครไม่มีไม้ฉากไม้บรรทัดของเรียนก็เป็นมุมฉากอยู่แล้วแต่ถ้าใครมีไม้ฉากไม้ฉากก็คือไม้ที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากตรงนี้เห็นไหมนักเรียนถ้าใครไม่มีอนุโลมไม่ใช้ไม้บรรทัดได้เพราะไม้บรรทัดก็มีมุมฉากอยู่หนึ่งนี่ค่ะนักเรียนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะนักเรียนรูปสามเหลี่ยมและฐานเสร็จยังคะต้นทางและปลายทางเสร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็ฐานอยู่นี่ส่วนของเส้นตรงจอนอเป็นฐานฐานเป็นด้านนี้ส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานมุมยอดคือมุมไหนดูของครูก่อนมุมยอดคือมุมไหนมุมวอมุมที่อยู่ตรงข้างกับฐานเรียกว่ามุมยอดส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมน่าจะอยู่ภายในคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานนักเรียนวางไม้ฉากลงไปค่ะนี่ค่ะถ้าไม่มีใบไม้บรรทัดก็ได้นะอนุโลมใช้ใบบรรทัดก็ได้แต่ถ้าใช้ไม้ฉากมันจะเป็นมุมฉากนะคะไม้บรรทัดก็มีมุมฉากถ้าใครไม่มีดูค่ะวางไม้ฉากลงไปสร้างส่วนสูงค่ะและนักเรียนก็ลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานทีนี้เราก็มาลากเขียนเป็นเส้นปะนะคะนักเรียนเส้นปะลงไปได้แล้วแล้วก็แน่ใส่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไว้ที่มุมฉากได้แล้วแล้วก็เขียนหัวลูกศรทำลูกศรชี้มาส่วนของเส้นตรงเส้นนี้เขียนว่าส่วนสูงส่วนของเส้นตรงจอนอเป็นฐานส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานเห็นไหมเป็นมุมฉากตรงนี้เห็นไหมคะนักเรียนมุมฉากมีขนาดกี่องศา90องศาเสร็จแล้วทีนี้นักเรียนก็วัดเลยค่ะวัดความยาวของส่วนสูงใช้ไม้บรรทัดหรือไม้ฉากก็ได้วัดความยาวของส่วนสูงเนี่ยค่ะนักเรียนว่ามีความสูงกี่เซนติเมตรวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานของคุณครูวัดได้ 7.4 เซนติเมตรของนักเรียนวัดของนักเรียนอย่าตามคุณครูนะเพราะรูปสามเหลี่ยมของเราไม่เท่ากันนะคะนักเรียนนักเรียนวัดนะคะใช้ไม้ฉากหรือไม้บรรทัดก็ได้วัดแล้วเขียนความสูงข้างล่างว่าความสูง 7.4 เซนติเมตรของนักเรียนสูงเท่าไหร่นักเรียนก็เขียนลงไปในสมุดของตนเองความสูงเรียบร้อยไหมนักเรียนก็จะเห็นว่าเมื่อกำหนด
นะด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมเป็นฐานส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานและเราเรียนวัดความยาวของส่วนสูงได้ 7.4 ซมรูปสามเหลี่ยมนี้มีความส่วนสูงนี้มีความสูง 7.4 ซมนะรู้จักส่วนสูงรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมส่วนสูงจะอยู่ภายนอกหรือภายในภายในได้แล้วใครยังไม่ได้ได้ไหมได้แล้วต่อไปอีกต้นฐานและปลายทางต่อไปนักเรียนเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมป้านขึ้นมา1รูปขนาดเท่าใดก็ได้อย่าให้ใหญ่มากพอสมควรนะคะนักเรียนตั้งชื่อรูปสามเหลี่ยมเขียนจุดยอดมุมทั้ง3เลยเป็นตัวอักษร3ตัวของคุณครูรูปสามเหลี่ยมทมรมุมป้านนี้มุมนี้เป็นมุมป้านนะของคุณครูของนักเรียนให้มีมุมป้าน1มุมเขียนเลยค่ะต้นทางและปลายทางได้หรือยังทีนี้กำหนดฐานนะคะกำหนดฐานของครูด้านนี้เป็นฐานส่วนของเส้นตรงทมเป็นฐานของนักเรียนก็นะคะกำหนดฐานลงไปไม่ต้องใหญ่มากนะรูปมีขนาดพอสมควรนะคะนักเรียนใช้ดินสอจะได้ลบง่ายรูปสามเหลี่ยมมุมป้านส่วนสูงจะอยู่ภายนอกนะคะนักเรียนเราต้องนะคะต่อนะคะต่อความยาวของฐานออกไปนะคะนักเรียนฐานอยู่นี่ไม้ฉากหรือไม้บรรทัดนักเรียนใช้ไม้ฉากหรือไม้บรรทัดวัดเลยค่ะวางทาบลงไปจากจุดยอดมุมของมุมยอดนี่ค่ะจุดรอของคุณครูจุดรอของนักเรียนจุดอะไรดูเลยค่ะจุดยอดมุมนะคะวัดมา90องศาอยู่ตรงนี้จุดไว้ก่อนนี่ค่ะเป็นมุมฉากอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนักเรียนต่อความยาวของฐานออกไปค่ะสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมป้านต้องต่อความยาวของฐานออกไปให้ตรงกับจุดที่เราจุดไว้แล้วนักเรียนก็นะคะลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานส่วนที่ต่อไปแนวเดียวกันกับฐานนี่ค่ะแล้วเราเรียนก็ลากส่วนของเส้นตรงลากส่วนของเส้นตรงเป็นเส้นปะนะจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานแล้วใส่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไว้ที่มุมที่เป็นมุมฉากเพราะตั้งฉากกับฐานนี่ค่ะนักเรียนเขียนลูกศรเอาเขียนลูกศรให้หัวลูกศรชี้มาที่ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้แล้วเขียนว่าส่วนสูงส่วนของเส้นตรงนะคะเส้นนี้คือส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมทมรรูปสามเหลี่ยมมุมป้านส่วนสูงจะอยู่ภายนอกนะคะส่วนที่ต่อไปแนวเดียวกันกับฐานนี่ค่ะต่อไปวัดความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือส่วนที่ต่อไปแนวเดียวกันกับฐานวัดเลยค่ะวัดส่วนของเส้นตรงนี้เลยว่ามีความยาววัดส่วนสูงนี่ว่ามีความยาวกี่เซนติเมตรของนักเรียนเองนะเพราะรูปของครูและของนักเรียนไม่เท่ากันของครู 6.5 เซนติเมตรคุณครูก็เขียนว่าความสูงของนักเรียนสูงเท่าไหร่นักเรียนก็เขียนเองนะความสูงขอเรียนวัดส่วนสูงแล้วมีความสูงเท่าไหร่ก็เขียนไปความสูง 6.5 เซนติเมตรสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมป้านส่วนสูงจะอยู่ภายนอกหรือภายในคะนักเรียนภายนอกภายนอกขอนักเรียนเท่าไหร่ 4.0 นักเรียน 4. อะไรคะ 4.4 เซนติเมตรนักเรียนก็เขียนว่าความสูง 4.4 เซนติเมตรเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางต่อไปไปดูต่อค่ะรูปนี้นักเรียนเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาคนละ1รูปเขียนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาคนละ1รูปตั้งชื่อรูปสามเหลี่ยมเลยค่ะรูปสามเหลี่ยมตอพอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคือมีด้านประกอบมุมฉากอยู่2ด้านเขียนเลยค่ะนะคะส
สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าด้านประกอบมุมฉากด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งจะต้องเป็นส่วนสูงดังนั้นเราไม่ต้องสร้างส่วนสูงในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็กำหนดเลยว่าให้ด้านใดเป็นฐานอ่ะคุณครูกำหนดด้านนี้เป็นฐานส่วนของเส้นตรงตอพอด้านตอพอเป็นฐานสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประกอบมุมฉากอยู่2ด้านถ้าเรากำหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งจะเป็นส่วนสูงถ้าเราให้ส่วนของเส้นตรงตอพอเป็นฐานส่วนของเส้นตรงพออก็ต้องเป็นส่วนสูงนักเรียนก็ชี้มาที่ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้เลยค่ะหัวลูกศรชี้มาแล้วเขียนว่าส่วนสูงแต่นักเรียนบางคนอาจจะให้ด้านนี้เป็นฐานก็ได้ด้านนี้เป็นส่วนสูงก็ได้เราสามารถกำหนดด้านประกอบมุมฉากให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานได้ถ้าด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนสูงนักเรียนไม่ต้องสร้างส่วนสูงทีนี้วัดความยาวของส่วนสูงใช้ไม้ฉากหรือไม้บรรทัดก็ได้นักเรียนวัดความยาวของส่วนสูงครูวัดแล้วของครูความสูงส่วนสูงนี่มีความสูง8เซนติเมตรแล้วเขียนไว้ความสูงความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือความยาวของส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือส่วนที่ต่อไปแนวเดียวกันกับฐานสำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีด้านประกอบมุมฉากอยู่2ด้านเราสามารถกำหนดด้านใดด้านหนึ่งให้เป็นฐานได้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนสูงเราก็วัดความยาวของส่วนสูงนะคะมีความยาวกี่เซนติเมตรก็คือความสูงของรูปสามเหลี่ยมตอนนี้รู้จักทั้งส่วนสูงและความสูงของรูปสามเหลี่ยมหรือยังคะรู้จักแล้วทีนี้เราจะไปต่อใครยังไม่เสร็จมีไหมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วไปดูต่อค่ะเสร็จแล้วทุกคนวางแล้วค่ะวางปากกาวางไอ้บรรทัดวางดินสอปิดสมุดค่ะต้นทางและปลายทางไปดูต่อกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนกันต่อวันนี้นักเรียนบางคนชอบมากเลยรอมาตั้งแต่เช้าและคุณครูมานักเรียนมาดักรอคุณครูตั้งแต่เช้าอยากเรียนเรื่องนี้มากเลยค่ะไปดูพร้อมกันค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5เที่ยวทั่วไทยเรื่อง